สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยทำได้บายพีพีนะคะวันนี้ยาต้อยเอาภาพสวยๆงามๆขอให้คิดเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องธรรมชาติของแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะกับดอกไม้ไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ดีนะคะสัตว์ตัวเล็กๆนะคะมาชมกันค่ะความสวยงามของธรรมชาติมีทุกหุ่นทุกแห่งมีทุกรูปแบบนะคะดูความสวยงามของดอกแพเซียนไฮนะคะสีสดใสค่ะธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็มีความรักได้ด้วยกันหมดซึ่งได้มาโดยบังเอิญนะคะปกติแล้วทุกวันยาต้อยจะต้องไปรดน้ำแล้วก็ไปถ่ายความคืบหน้าหรืออัปเดตแพเซียนไฮแปลงนี้ทุกๆวันบังเอิญว่าในขณะที่เราถ่ายรูปของแพเซียนไฮนะคะไปเห็นอะไรที่แมลงอะไรที่มันบินนะคะก็เลยตั้งใจดูอ๋อเป็นผีเสื้อนี่เองก็เลยเก็บภาพสวยงามแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะมันไม่ได้หาดูได้ง่ายๆหรือเราจะไปหาถ่ายที่ไหนก็หาได้ก็คงจะยากค่ะมันเป็นความบังเอิญที่ได้รูปมานะคะก็เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไดอารี่เป็นเอาไว้ดูความสวยความงามของธรรมชาตินะคะประดับแปลงแพเซียนไฮของยาต้อยนะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบใจถูกใจคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปมาใหม่ของยาต้อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและโชคดีทุกคนค่ะ